มันแคบมากเลยอะลำบากนี่ไงจุดนี้เลยที่ตอนนั้นโดนถล่มนะคะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่คนอเมริกาจะไม่มีวันลืมนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่หมอจะได้เดินลงเรือดำน้ำของฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในเรือดำน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของฐานทัพเรือสหรัฐนะคะเพิร์ลฮาร์เบอร์อโลฮา Sir you have hereอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในช็อปนะคะก็จะมีของฝากที่แบบทุกอย่างจะมีเนี่ยพวกเห็นไหมเป็น Pearl Harbor นะคะมันก็ไม่ค่อยเหิดเท่าไหร่หรอกแล้วก็ซื้อใส่มาแล้วก็มีพวกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกรูปเนาะราคาไม่ได้แพงมากนะคะ8เหรียญแล้วก็ในช็อปเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีภาษีนะคะแต่อย่างหมวกใบนี้ก็20กว่าเขาน่าจะรวมภาษีไปแล้วแหละทุกคนคะมาถึงเราก็ช้อปปิ้งเลยนะถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ Pearl Harbor National Memorial นะคะพื้นที่ตรงที่มอสยืนอยู่เนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้นำเครื่องบินแล้วก็มาทิ้งระเบิดลงที่ฐานทัพเรือของสหรัฐนะคะที่อ่าว Pearl Harbor ที่นี่นะคะมันก็เลยเป็นจุดชนวนนะคะในการเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เรือรบใหญ่ๆหลักๆของสหรัฐเนี่ยก็เสียหายไปทั้งหมด8ลำนะคะแล้วเดี๋ยวที่อุทยานที่นี่เนี่ยเขาจะมีเรือที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลให้เราได้ดูด้วยมาไปตรงไหนก่อนดีเพราะว่ามอสก็มาครั้งแรกเนาะที่นี่นะอยากจะบอกว่าอากาศดีลมดีแล้วก็อยู่บนเกาะนะคะอยู่ในเกาะโอวาฮูนะคะในเมืองโฮโนลูลูนะคะในรัฐฮาวายนะทุกคนดูนะอันนี้คือญี่ปุ่นและอันนี้คือเกาะฮาวายแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเช้าวันที่7ธันวาคมปี1941เนี่ยเขาก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่ตรงที่เราอยู่เนี่ยนะคะที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยที่ทำสงครามกันเนี่ยมีทหารอเมริกันเสียชีวิตประมาณ 2,400 นายแล้วก็บาดเจ็บ 1,000 กว่านายแล้วก็มีเรือรบหลักๆนะคะเสียหาย8ลำแต่เขาบอกว่ามี6ลำเนี่ยที่สามารถซ่อมแล้วก็เอาไปใช้สงครามได้ต่อแต่จะมีลำนึงที่เสียหายหนักมากเดี๋ยวมอจะพาไปดูนะมันจมอยู่ในทะเลญี่ปุ่นเนี่ยเสียหายน้อยมากเพราะว่าเขามาทางเครื่องบินไงเหมือนจะมีแค่ประมาณ60กว่านายนะคะที่เสียชีวิตประมาณนั้นแล้วก็จะมี1คนที่ถูกจับไปเป็นเฉลยอันนี้เป็นภาพในปี1940นะคะอันนี้คือก่อน1ปีที่เขาจะโดนถล่มอันนี้เป็นช่วงสปริงอันนี้เป็นภาพจำลองเรือรบของญี่ปุ่นนะคะจะเห็นข้างบนเนี่ยสามารถบรรทุกเครื่องบินเนี่ยแอร์คราฟต์ได้ประมาณ36ลำนะคะเขาบอกว่าในการปล่อยแต่ละลำเนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเลยเรียกว่าเป็นมหาอำนาจทางน่านน้ำสมัยนั้นเลยเนาะ And he will be more than happy to address any questions that you might have while you're out there All right?So where's the film, gang? ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขึ้นเรือนะคะห้องนี้ลุงก็จะมาบีฟนะคะว่าเราขึ้นเรือไปแล้วก็พูดประวัติของเรือนะก่อนที่เราจะขึ้นไปเราจะมีเวลา15นาทีไปพร้อมขึ้นเรือไปดูกันที่เรือที่เราจะไปดูเนี่ยอันนี้จะเป็นเรือรบชื่อว่า USS Arizona นะคะเป็นเรือที่ฐานทัพเรือของสหรัฐเนี่ยได้รับความสูญเสียมากที่สุดเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือออกไปนะโหเรือนี้มันจุคนได้เยอะเหมือนกันนะตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้เสียตังค์แต่ตรงนี้เขาบอกว่าไม่เสียตังค์นะนั่งฟรีArizona BB39 นี่ไงจุดนี้เลยที่ตอนนั้น
โดนถล่มนะคะเขาบอกว่า USS Arizona ลำนี้เนี่ยโดนระเบิดทิ้งตกลงไปในคลังอาวุธนะทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงซากเรือก็จะอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะอ่าวเพอร์ฮาร์เบอร์เนี่ยก็ยังเป็นที่เขาเรียกจอดเรือรบนะคะยังเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐนะคะตรงนั้นเราจะเห็นว่ายังมีเรือรบจอดอยู่หลายลำเลยคือความปลอดภัยที่นี่ค่อนข้างสูงนะตอนเราเข้ามาอย่างเงี้ยตอนแรกมันมีกระเป๋าใบใหญ่ๆเขาก็ไม่อนุญาตให้เราถือเข้ามานะคะแล้วถ้ากล้องใหญ่มากๆเขาก็ไม่อนุญาตนะซากเรือที่ตอนนั้นโดนถล่มนะคะก็เป็นจุดที่ทุกคนมาแล้วก็เหมือนแบบไว้อะไรเนาะเฉพาะ USS Arizona เนี่ยเขาบอกว่ามีลูกเรือสูญหาย 1,177 นายนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตน่าจะประมาณ900ลูกเรือนะคะแล้วก็ซากที่เราเห็นเนี่ย81ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี1941ทุกคนเห็นเรือข้างหน้าไหมลองนึกภาพนะทรงเรือก็จะประมาณนั้นแล้วก็เรือจะหันหัวไปทางซ้ายแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เรายืนอยู่เป็นแนวขวางของเรือนะคะและข้างล่างเราก็จะเป็นซากของเรือห้องนี้จะเป็นรายชื่อของทหารเรือที่เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนั้นนะคะคือการที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาโจมตีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเพื่อป้องกันกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยค่ะจะเข้ามาแทรกแซงในการปฏิบัติการทหารของญี่ปุ่นอาคารข้างหน้ามอสอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นอาคารของซับมารีนนะเป็นแบบเรือดำน้ำหน้ามอสอันนี้เป็นเรือดำน้ำนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เขามาแบบจำลองให้เราได้เห็นข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคือเรือลำนี้เนี่ยยังใช้เป็นเครื่องดีเซลนะเพราะว่าเรือลำดำน้ำปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้เป็นพลังงานนิวเคลียร์แล้วนะคะมอสเคยไปเจอกับจ่าโอแล้วจ่าโออธิบายนะจริงๆคลิปนี้เนี่ยถ้าได้จ่าโอมาช่วยอธิบายน่าจะแจ๋วเลยนะแล้วก็ทุกคนเห็นไอ้แท่งๆออกมานี่ป่ะนี่คือเป็นเขาเรียกว่าตอร์ปิโดเนาะที่เอาไว้ยิงเรือศัตรูนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นไซส์จริงนะที่เขาเอามาโชว์อันนี้มันจะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะแต่จริงๆแล้วเขาจะมีเรือดำน้ำให้เราลงไปดูของจริงๆเลยนะเข้ามาที่เนี่ยเขาจะคิดคนละ21เหรียญนะคะทุกคนตอนแรกหมอคิดว่าเข้ามาแต่ในตรงนี้มาเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนี่ทุกคนเรือดำน้ำอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะปะตื่นเต้นมากเลยนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่หมอจะได้ขึ้นเรือดำน้ำของฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกานะคะ
ลังจากอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ถูกโจมตีได้1ปีนะคะทางการสหรัฐก็ได้เปิดตัวเรือดำน้ำ USS Bofin ลำนี้ในวันที่เดียวกันก็คือวันที่7ธันวาคมในปี1942เพื่อปฏิบัติภารกิจตอบโต้การโจมตีของญี่ปุ่นเรือดำน้ำมีความยาว300ฟุตความเร็วสูงสุดอยู่ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังการผลิต 5,400 แรงม้าและทดสอบความลึกได้120เมตรลงมาเจอเนี่ยอันนี้อะไรเป็นเตียงนอนของลูกเรือปะนี่น่าจะเป็นเครื่องไหมอันนี้เป็นช่องใส่ทอร์ปิโดแล้วก็ยิงเข้าไปมันแคบมากเลยอะลำบากอันนี้เป็นห้องน้ำโอ้ห้องน้ำในเรือเดี๋ยวอย่างนี้หรอมีเท่านี้เองโอ้มีห้องอาบน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ำอันนี้เป็นห้องนั่งแล้วมันจริงๆของจริงมันต้องใส่อย่างนี้หรือเปล่าคะจ่าโอต้องใส่ไหมหรืออันนี้เขาแค่โชว์ให้เราเห็นมาเข้ามาอีกห้องเอาส่วนนี้จะเป็นแบบโซนห้องอาหารนี่แล้วก็เป็นที่นอนด้วยห้องอาหารอยู่ด้านนี้เป็นเหมือนเตรียมอาหารเตรียมกาแฟแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเตียงนอนห้องแค่นี้นอนได้3คนนะแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยจ่าโอเคยเล่าว่าอย่างห้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นจุดลมเหมือนได้แลกเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยความคิดกันของคนในเรืออันนี้คืออะไรอ่ะน้ำกินเหรอโอันนี้ห้องทำงานมีเครื่องพิมพ์ดีดสมัยนั้นด้วยน่าจะเป็นห้องของพี่คนนี้นะโอ้โหอันนี้มันเป็นห้องคอนโทรลรูมนะคะเป็นอะไรความดันน้ำทะเลอะไรอย่างงี้ไหมคือคิดดูนะนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้แล้วปัจจุบันน่าจะใหม่มากๆไม่มั่นใจว่าอย่างในห้องคอนโทรลเนี่ยเขามีแอร์หรือเปล่าสมัยนั้นเนาะใครทำงานในเรือบอกหน่อยนะอันนี้เป็นห้องเรดิโอรูมนะสมัยนั้นน่าจะแบบเมืองไทยประเทศเราสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่มีโทรศัพท์เลยห้องอาหารเยอะจังเป็นห้องอาหารอีกห้องนึงเมื่อกี้ที่เรามาน่าจะเป็นห้องอาหารแบบเหมือนระดับใหญ่หน่อยนี่เราเดินมาเรื่อยๆเรือมันแบบยาวมากๆเลยนะอันนี้มาเจอห้องนอนอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบห้องนอนรวมทั้งหมดเลยเขามีรูปสมัยนั้นด้วยนะว่าเขานอนกันยังไงเห็นป่ะนอนแคบๆอะไรอย่างนี้แหมนั่งดูไอ้นางแบบด้วยนะอโลฮาแต่เขาห้ามปีนนอนได้กี่คนเนี่ยดูนะทหารเรือสมัยนั้นเขาพกอะไรบ้างแต่ที่แน่มีเตารีดนะชุดเนี่ยต้องเนี๊ยบแล้วก็มีมีดนี่เป็นชุดแบบนี้รองเท้าแบบนี้อ้าวเราเดินมาตรงนี้เป็นห้องน้ำอีกแล้วนะอ๋ออันนี้มันจะเป็นเหมือนห้องน้ำรวมอ่ะอันนี้จะมี2ห้องแล้วมีที่ล้างมือมีกระจกแล้วก็อันตรงมอดคิดว่าโซนด้านหน้าน่าจะเป็นแบบระดับหัวหน้าเนาะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนลูกเรือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมอสอยู่ห้องเครื่องของเรือนะลองนับอันนี้แปดสองสิบหกแล้วมีฝั่งนู้นอีก8คูณ4 8 4 32 32สูบไหมอันนี้เข้ามาอีกห้องนึงนะก็ยังมีเครื่องยนต์อีกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เอ้าก็อีก32เป็นเท่าไหร่แล้ว64แล้วหรอทำไมเครื่องยนต์เยอะจังเครื่องตรงนี้น่าจะเป็นแบบไว้เป็นแหล่งแบตเตอรี่อันใหญ่นะน่าจะแบบปั่นไฟแล้วก็มาเก็บไฟไว้ห้องนี้อั
ันที่เราเดินเข้ามาไม่รู้ว่าหัวเรือหรือหลังเรือเนาะมันจะเป็นคล้ายๆกันจะมีตอร์ปิโดทั้งหน้าและหลังเลยเนาะเราเดินมาเรื่อยๆเราก็มาโผล่อยู่ท้ายเรือจัสวันเอาทูโอเคโอเค Let's do the Hawaiian traditional blessing ma'am tap 1 2 3Aloha. All right, let me open it for you, ma'am. Oh. Sir, you have here. Take a look right there. Wow. Wow. It's a black purplish. Oh, look at that color. Got greenish on the other side, purplish. Got another. โอ้ว้าวนี่เราได้ไข่มุกแบบดีเลยนะพี่เขาแบบว้าวโอ้โอเคออไรท์ทุกคนนี่เป็นหอยไข่มุกที่เขาแบบเพิ่งเปิดให้เราดูเลยนะตอนแรกเราคิดว่าหอยนางรมจะให้เรากินฟรีเปล่านะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นอะไรที่หายากด้วยนะสีนี้เพราะปกติไข่มุกมันจะเป็นสีขาวอันนี้เหมือนจะได้ฟรีแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนที่ขึ้นเรือดำน้ำมาเขาจะมีให้ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะมีแบบมีรูปให้เราซื้อตรงนั้น20เหรียญแล้วเขาก็ให้เราได้ไข่มุกฟรีๆตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่คนอเมริกาจะไม่มีวันลืมนะคะก็แต่ว่าตอนนี้จะใกล้4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดคือทุกคนเห็นเรือไกลๆนู่นไหมนั่นคือเรือมิสซูรีนะคะเหมือนในหมวกมอสเนี่ยที่มอสใส่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรือรบสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่ญี่ปุ่นมาถล่มฐานทัพเรือสหรัฐนะคะในปี1941ใช่ไหมพอในปี1945นะคะทางสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปทิ้งระเบิดปรมาณูนะคะลูกแรกนะคะเมื่อวันที่6สิงหาคมนะคะที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็วันที่9สิงหาคมก็ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2นะคะที่เมืองนางาซากิทำให้จักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมจำนนนะคะวันที่15สิงหาคมก็มีการประกาศการยอมจำนนของญี่ปุ่นแล้วก็วันที่2กันยายนเนี่ยบนเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐหรือว่า USS Missouri ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ขึ้นมาลงนามเขาเรียกว่าตาสารยอมจำนนนะคะเป็นอันสิ้นสุดของการเป็นศัตรูระหว่างกันบนเรือลำนั้นนะคะก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะที่บันทึกไว้เลยถ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ยอมเซ็นจำนนเนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเสียชาติพันธุ์ของคนญี่ปุ่นไปหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันนะทุกคนในรัฐฮาวายในเกาะนี้นะคะตั้งแต่มอสมาเนี่ยจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในรัฐฮาวายเยอะมากแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถ้ามาอเมริกาเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่านะคะก็ไปมาเหมือนว่าคนญี่ปุ่นกับคนอเมริกันเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์แล้วก็รักใคร่กันดีนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านมาแล้วตั้ง81 82ปีแล้วเนาะเอาเป็นว่าในรัฐฮาวายเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์มีอะไรหลายๆอย่างทั้งธรรมชาตินะคะที่ให้เราได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้มารู้จักในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของโลกอีกที่นึงนะคะอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ค่ะ